สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน10,000 บาทของธนาคารออมสินค่ะท่านที่เคยกู้ไปแล้วสามารถขอกู้อีกได้ไหมตอนนี้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้กู้เงิน10,000 บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้อิสระรายได้ประจำไม่ใช่พนักงานของรัฐแล้วก็ลูกจ้างภาครัฐนะคะเดี๋ยวจะมาดูเงื่อนไขกันแล้วก็สำหรับคนที่เคยกู้ไปแล้วจะสามารถขอกู้เพิ่มได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบในวันนี้ด้วยกันค่ะคือสำหรับผู้ที่เคยยื่นกู้ฉุกเฉินก่อนหน้านี้มาแล้วก็คือเคยได้มาแล้วในรอบนี้จะยังไม่มีสิทธิ์ในการยื่นกู้นะคะซึ่ง13 พฤษภาคมนี้จะให้เฉพาะใน6 จังหวัดสีแดงเข้มและต้องไม่เคยยื่นกู้มาก่อนสำหรับจังหวัดอื่นๆอย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ได้นะคะเฟสต่อไปจะเปิดให้สำหรับจังหวัดที่ไม่ใช่สีแดงเข้มคือ20 พฤษภาคมเป็นต้นไปและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยยื่นกู้มาแล้วกู้ซ้ำได้ซึ่งธนาคารได้ใช้คำว่าหลังจาก20 พฤษภาคมหรือวันที่ธนาคารเปิดให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งก็แปลว่าอาจจะยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนมากหรืออาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งที่แน่ๆคือ13 พฤษภาคมที่เปิดให้6 จังหวัดสีแดงเข้มรายเก่าจะไม่สามารถกู้ซ้ำได้สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยยื่นกู้เท่านั้นสามารถยื่นกู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้นค่ะถ้าจะต้องมีแอปท่านจะต้องมีแอป MyMo ก่อนวันที่1 พฤษภาคมเท่านั้นเขากำหนดว่าต้องมีแอป MyMo ก่อน1 พฤษภาคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวันที่13และกลุ่มวันที่20ก็ต้องมีแอปก่อน1 พฤษภาคมอยู่ดีทั้งนี้ก็มีประกาศของทางออมสินอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo ในช่วงหลัง20 พฤษภาคมเป็นต้นไปเหมือนกันจะขยายเวลาให้ลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นๆด้วยค่ะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ